เจริญพรเหตุที่บางคนนั้นมีคู่ครองหลายคนก็มีด้วยกันหลายสายด้วยกันนะทั้งเหตุในปัจจุบันแล้วก็เหตุในอดีตเหตุในปัจจุบันก็เกิดจากว่าความไม่รู้จักพอคือการที่ไม่รู้จักพอนะไม่รู้จักความพอดีอยากมีคู่เยอะๆนะก็เลยแสวงหาไปเรื่อยๆซึ่งการทำแบบนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมจะรู้ว่าการมีคู่ครองที่เขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งไม่สมควรแล้วอยู่กันไปไม่ยืดก็ต้องหย่าร้างกันไปการหย่าร้างนั้นก็เพราะว่าขาดหลักธรรมในการรักษาชีวิตคู่ให้สามารถอยู่ด้วยกันยืนยาวนะในแต่ละคู่นั้นมีบุญด้วยกันมาเท่านี้นะนี่ก็ต้องทำใจว่าทำบุญกันมาเท่านั้นก็เลยต้องเลิกลากันไปหมดบุญกันก็หมดสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยกันนะถ้าเกิดใครมีคู่ก็ต้องอยู่แล้วต้องมีความสุขแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีมาสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยกันอย่างนี้จึงจะควรมีชีวิตคู่นะเรียกว่าเป็นคู่สมรสก็คือรสแห่งธรรมเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีจาคะมีปัญญาเสมอกันนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าชีวิตคู่ที่อยู่แล้วมีความสุขก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขทั้งกายและใจโดยใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตกันทุกท่านเลยนะเจริญพร